ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแชมป์กระทะเหล็กประเทศไทยครับกับช่วงแรกของรายการนะครับช่วงบททดสอบพิเศษที่เราจะเปลี่ยนไปทุกๆสัปดาห์นะครับเพื่อมาทดสอบความสามารถของเชฟผู้ท้าชิงนะครับว่าเขาจะมีความสามารถมากพอที่จะเข้าไปท้าชิงกับเชฟกระทะเหล็กหรือเปล่าอีกสักครู่เราได้พบกับเขาแน่ครับตอนนี้เรามาพบกับแขกรับเชิญครับสวัสดีครับพี่นันเทียครับผมสวัสดีค่ะซินดี้ชินยาพิชอปค่ะสวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าตอนกลับมาแล้วจ้าสวัสดีครับผมเจี๊ยบเชิญยิ้มครับตลกที่หล่อที่สุดในโลกครับผมสวัสดีครับอาจารย์จำลองครับไม่น่าเอาพี่บอลไปอยู่ก่อนพี่พีทเลยก็นั่นไงพี่พีทมาผมหมองเลยโอ้ยเขาไม่มามันก็หมองดูหนังหน้าตัวเองก่อนครับคุณบอลครับจริงๆบ้านคุณเจมส์นี่ก็เป็นอีกบ้านหนึ่งที่ซีเรียสเรื่องอาหารเขาเลี้ยงปีใหม่ใช่ไหมทุกปีนะพี่บอลก็เคยไปใช่ไหมที่เขาจะเอาวัวมาทั้งตัวเลยวัวหันนะฮะวัวหมุนกลิ่นก็ฟุ้งไปทั้งหมู่บ้านเขาคอมเพลนกันบ้างไหมครับผมเขาไม่คอมเพลนครับเขาย้ายออกทีละหลังพี่พีทล่ะครับผมพี่พีทที่เป็นคนที่มีกิจกรรมกับชีวิตเยอะมากสมัยเที่ยวจะขับพาลูกเที่ยวเข้าป่าแถวเขาใหญ่ผมว่าคนที่ไปเขาใหญ่บ่อยน่าจะรู้จักชื่อร้านยุงข้าวที่เด็ดมากเขาจะเป็นหมูมะนาวแกงส้มอะไรเงี้ยโหถึงใจแล้วก็ทุกอย่างสุดยอดมากแล้วคุณซินดี้ครับอาหารโปรดที่ชอบตอนนี้กำลังเหอะทำขนมให้ลูกทำขนมให้ลูกด้วยลูกน่ารักมากต้องบอกว่าน่ารักมากๆนะครับผมแล้วเป็นเด็กที่น่ารักจริงๆนะครับวันนี้ครับอาจารย์ครับเชฟผู้ท้าชิงของเราเป็นใครมาจากไหนครับเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าพ่อแห่งช็อกโกแลตนะครับเป็น Godfather ของช็อกโกแลตเลยครับช็อกโกแลตแห่งเอเชียเลยนะครับตอนนี้นะครับผมเชฟผู้ท้าชิงท่านนี้ก็พร้อมแล้วนะครับที่จะมาพบกับพวกเราแต่ผมว่าก่อนที่เราจะไปเจอกับเขานะเราไปทำความรู้จักเกี่ยวกับตัวเขาสักนิดนึงก่อนดีกว่าครับสุดยอดเชฟชาวฝรั่งเศสผู้หลงใหลในช็อกโกแลตที่สั่งสมประสบการณ์จากทั่วโลกจนได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งวงการช็อกโกแลตเขาผู้นี้มีนามว่าเชฟชองมาร์กเบอร์เนลีเขารอบรู้เรื่องช็อกโกแลตเป็นอย่างดีจนสามารถเนรมิตขนมหวานที่ทำจากช็อกโกแลตหลากหลายรูปแบบได้อย่างลงตัว Absolutely I cannot live without chocolate I like to make also to play with chocolate like to make some chocolate sculpture to make some pralines I enjoy doing that จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลาย10ปีทำให้เขากลายเป็นที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคของบริษัทผู้ผลิตช็อกโกแลตรายใหญ่ที่สุดในโลกI will kill you softly with my sweet. นี่แหละครับเชฟชองมาร์กสุดยอดเชฟเจ้าพ่อแห่งวงการช็อกโกแลตที่จะมาท้าชิงกับเชฟกระทะเหล็กในวันนี้เชฟผู้ท้าชิงของเราคนนี้น่ากลัวจริงๆผมว่าตอนนี้เราไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับขอเชิญเชฟชองมาร์กเบอร์เนลินครับเชฟชองมาร์กเบเนลังนะครับเป็นเจ้าพ่อแห่งช็อกโกแลตครับสามารถทำขนมหวานทุกอย่างจากช็อกโกแลตได้ครับเขาเป็นเพสตรีเชฟนะครับที่ร้านขนมชื่อดังในประเทศฝรั่งเศสด้วยครับแล้วเขาได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Guinness Grillin Pastry Chef of the Year ที่ World Gourmet Summit ปี2002ครับซึ่งเป็นงานชุมนุมฝีมือเชฟฝีมือหนึ่งระดับโลกเลยครับปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคนะครับของผู้ผลิตช็อกโกแลตที่รายใหญ่ที่สุดในโลกมีกว่า30สาขาทั่วโลกครับโอ้โหขนาดนั้นเลยนะครับประวัติเขาสุดยอดจริงครับขอบคุณพี่อิงมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ Welcome to Einstein Thailand Chef Thank you What is the reason that you think people like to call you the godfather of chocolate I maybe just a name but in fact I cannot live without chocolate I must eat chocolate every day Okay ครับผมถามเขานะครับว่าทำไมนะครับผมเขาถึงถูกขนานนามว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งช็อกโกแลตเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันก็อาจจะเป็นเพียงแค่ชื่อครับแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาไม่สามารถอยู่ผ่านวันต่อวันไปได้โดยที่ไม่มีช็อกโกแลต Normally I try to put chocolateas much as possible because I love chocolate คือเขาไม่สามารถนะครับผมอยู่ได้ถ้าไม่กินช็อกโกแลตแล้วเนี่ยนะครับผมเขายังจะต้องใส่ช็อกโกแลตเข้าไปในอาหารจานนั้นๆที่เขารังสรรค์ขึ้นมาด้วยเป็นคนที่ชอบช็อกโกแลตเป็นชีวิตจิตใจจริงๆ Well, you know, in Iron Chef Thailand before you go to the battle round with our Iron Chef, there's going to be a little challenge for you. I heard about that. You heard about that. Will you accept that challenge?Of course I will. Of course.
โอเคผมอธิบายเขาฟังนะครับว่าในไอซ์เชฟประเทศไทยนะครับผมก่อนที่เราจะไปแข่งขันกับเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับจะต้องมีบททดสอบเล็กๆน้อยๆนะครับผมเพื่อให้เขาเนี่ยพิสูจน์ความสามารถและเพื่อให้เราทุกคนเนี่ยได้เห็นถึงศิลปะในการทำอาหารของเขาผมก็ถามเขาว่าเขาเนี่ยจะรับคำท้านี้ไหมเขาก็บอกว่ารับแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเราไปดูกันครับว่าวันนี้เชฟจองจะเจอกับบททดสอบพิเศษอะไรครับการทดสอบแบบ story telling หรือคำปริศนาเชฟผู้ท้าชิงจะได้รับโจทย์เป็นคำปริศนา1ประโยคจากบุคคลพิเศษเชฟผู้ท้าชิงจะต้องรังสรรค์อาหารจานพิเศษเพื่อสื่อถึงคำปริศนานั้นซึ่งเปรียบเสมือนการเล่าเรื่องราวศิลปะต่างๆผ่านจานอาหารและบททดสอบพิเศษของเชฟจองในวันนี้ก็คือคำปริศนาหรือ story telling นั่นเองครับหมายความว่าเดี๋ยวจะมีบุคคลปริศนานะครับผมออกมานะครับพร้อมที่จะให้คำปริศนากับเชฟซึ่งเป็นคำที่เปรียบเสมือนกับว่าเป็นเรื่องราวนะครับผมให้เชฟเนี่ยรังสรรค์อาหารขึ้นมา1เมนูนะครับผมให้พวกเราได้ชิมกัน You ready I'm ready โอเคเขาพร้อมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไปพบกับคำปริศนาของเราเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนมวยที่เคารพครับในโอกาสนี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันที่โลกจะต้องสะเทือนโอ้โหยกเวทีมวยมาในรายการกันแบบนี้เลยแล้วโจทย์ที่เชฟจะได้รับในวันนี้จะเป็นอย่างไรและจะน่าสนใจขนาดไหนต้องมาติดตามกันล่ะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปพบกับนักมวยได้เลยนักมวยทางด้านมุมแดงอดีตแชมป์โลกคนที่10ของไทยเจ้าของทุ่งแพแชมป์โลกคุณซุปเปอร์แบตเทิลเวท WBC ปี2529พยัคฆ์หน้าโยกสามารถพยัคฆ์มาโดนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินมิดละเกินมวยชื่อดังกองโดเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกทุกปักกิ่งปี2551โชคดีจงเจ้าฮอนี่เลยครับนักมวยไทยของเราดีก่อนการชกนะครับก็ต้องมีการไหว้ครูนี่สรุปแล้วนี่คะแนนกันแน่เนี่ยอ้าวขึ้นแล้วดูสมกินนะครับดูสมกินไหว้ครูนะครับหงเหินตอนนี้หงเหินนะครับแล้วก็สามารถก็ไหว้พระพรหมสีหน้าแต่เอาแค่ไหว้สองแล้วก็ย่างสามขุมด้วยนะครับตอนนี้มาถึงสมกินแล้วนะครับสมกินนารายแผงสอนเฮ้สวนด้วยสวนโอ้โหสมกิจเหรอเฮ้ยโอ้โหดูผมเอ้ยอะไรนะอะไรนะดึงอะไรนะดึงอะไรนะปาระเบิดปาระเบิดไม่ได้กันเลยโอ้โหท่านผู้ชมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับยกที่เดินชกได้ดูท่าโอ้โหโดนหน้าของมันถอยแบบไม่ลงท่าต่อไปสวนโอ้โหโดนสูงมองยันหลังเข้าไปแล้วปาเข้าไปโอ้โหทำโอ้โหเต็มเต็มเลยทีเดียวปาเดินปาเดินปั๊บสุดยอดหัวใจของทั้งคู่เลยครับมีดูโดนดูเขาโดนเขาเอ้าโดนปังเข้าไปโอ้โหนี่แหละครับศิลปะการไม้มวยไทยโอ้โหสั่นกันโอ้โหระฆังลืมตีโอ้โห
วยแบบว่านะครับผมตำนานเลยนะทั้งสองคนนะครับทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องแต่ตอนนี้อยากฟังเสียงหายใจไหมมันอยู่ข้างหัวล้อประคมกันเอาเสียงหัวล้อประคมกันเป็นไงพี่มั่นไม่ได้ชกกี่ปีแล้วครับ25ปีแล้วฮะ25ปีแล้วนะครับพี่สมจิตครับเดี๋ยวนี้เล่นตลกที่ไหนบ้างครับผมว่าปล่อยให้สมจิตพักแป๊บนึงตอนนี้หายใจทั้งเหงือกนะครับและนี่ก็คือแขกรับเชิญปริศนาของเรานะครับที่จะมาให้คำปริศนากับเชฟชองนะครับผมที่จะได้รังสรรค์อาหารเพื่อเปรียบเสมือนการเล่าเรื่องผ่านจานอาหารของเขาพี่มากครับพี่สมจิตครับคำปริศนาสำหรับเชฟในวันนี้เนี่ยคืออะไรครับแม่ไม้มวยไทยแม่ไม้มวยไทยครับเชฟ are you gonna accept this challenge yes I willokay, ตกลงเขาตอบรับคำท้านะครับ alright so what's gonna be the main ingredient or the that I will use that that you make you will see what is that what is this what you, can you please come up what is it of course sir come on okay so you can come right here in the middle and show us what did you mean by that I will use that boxing glove yes ก็ใช้นะครับผมนวมชกมวยนะครับเอ๊เชฟเลือกนัวมาเป็นส่วนหนึ่งในการทำอาหารว่าแต่ว่าเชฟจะเอานัวมาทำอาหารได้อย่างไรและจะตอบโจทย์ทางรายการได้หรือไม่ต้องมาลุ้นกันล่ะครับได้มาแล้วนะครับผมนัวของพี่สมจิตจงจอหอนะครับ I will make a Thai truffle base with chocolate cream and basil เขาก็บอกเขาจะทำเหมือนเป็นแบบว่าช็อกโกแลตทรัฟเฟิลนะครับผมซึ่งเต็มไปด้วยช็อกโกแลตcream basil มีใบโหระพาด้วย and you're gonna serve it on this glove too absolutely อ๋อก็คือเขาก็จะเอาช็อกโกแลตทรัฟเฟิลนี่นะครับผมมาเสิร์ฟบนนวมนี้นะครับผม what's the name of this menu Thai truffle เมนูนี้เขาขอตั้งชื่อให้ว่า Thai truffle ภายใต้โจทย์แม่ไม้มวยไทยนะครับผม you ready chef I'm ready okay if you're ready you may start thank you I will need to make a bowlตอนนี้เราจะต้องทำโมครับก็ใส่อะไรครับเนี่ย The water into the gelatin เขาบอกให้เทน้ำใส่น้ำนะครับเข้าไปในเจลาตินนะครับเอาครับตอนนี้นะครับผมกลูโคสน้ำตาลนะครับก็มาผสมกับเจลาตินจะมาเริ่มทำพิมพ์กันแล้วนะครับผมครับผมก็ไม่ได้ใช้เลยมากใช้กล่องพลาสติกใหญ่ๆหน่อยครับผมเพราะว่าเพื่อที่จะได้ใส่นวมนี่เข้าไปได้ So first I need a layer อ๋อก็คือแบบใส่ทำทีเดียวไม่ได้นะครับผมจะต้องทำแบบว่าชั้นก่อนเพราะต้องรอให้มันแข็งตัวด้วยการเอาไปใส่ในตู้เย็นนะครับผมHow long does it stay in the cellar for? Not too long, so in few minutes, 10-15 minutes. โอ้โหขั้นตอนในการทำขนมของเชฟช่างพิถีพิถันมากเลยนะครับขนาดขั้นตอนแรกในการทำพิมพ์ยังต้องค่อยๆหล่อเจลาตินทีละชั้นทีละชั้นชั้นละ15นาทีเพื่อให้ได้พิมพ์ที่ออกมาคล้ายนวมมากที่สุดว่าแต่ขนมที่เชฟทำออกมาจะพิเศษและอร่อยขนาดไหนต้องมาติดตามกันละครับเอาออกมาแล้วนะครับผมนี่ก็คือหลังจากที่เราได้แทร์เจลาตินขั้นสุดท้ายไปจะบอกว่านี่แค่อันเดียวนะครับแต่วันนี้เชฟจะทำถึง7อันนะครับต้องทำแบบนี้นะครับI need the problem is I need to take out the gloves from here. ครับตอนนี้ปัญหาก็คือนะสิ่งที่ยากก็คือจะต้องเริ่มเอารวมออกมานะครับต้องใช้ความประณีตครับเนี่ยฮะผ่านตัดเนี่ยเขาต้องค่อยๆใส่มีดไปแล้วก็ต้อง make sure ว่าปลายมีดเนี่ยนะครับผมแตะตรงผิวนวมพอดีนวมพอดีจะได้ออกมาเป็นเชฟที่สวยงามครับเก่งเลย This one is quite heavy เขาบอกว่าหนักนะครับผมออกแล้วโอ้สวยงามผมสำเร็จแล้วได้พิมพ์แล้ว beautiful นะครับตอนนี้เขาก็จะเอาพลาสติกใสนะครับผมมาแรปเพื่อที่จะให้โมนี่นะครับติดกันเป็นก้อนเดียวนี่ก็จะ put a hole inside so yes I have to make a hole จะเจาะรูนะครับผมไม่ได้แกะต้องพลาสติกนะฮะ hereโอเคใส่ตรงนี้ It's like surgery but don't trust me คล้ายๆการผ่าตัดนะครับเนี่ยฮะก็มาปุ๊บก็มากวนไม่ไหวนะครับซินดี้คือน้ำลายเยอะนะตอนนี้ So now I need to fill up my piping bag ตอนนี้ก็ใส่ piping bag นะหรือว่าถุงบีบนะครับ So you can smell the chocolate now ใช้เยอะมากเลยนะมาแล้วครับ
จ๋งเปลี่ยนไปอีกไม่เข้ากันจะไม่เข้ากัน you have to make sure that the mold is properly done yep so now I'm going to put in a chiller ครับผมก็จะต้องไปอยู่ในตู้เย็นนะครับผมประมาณ1ชั่วโมงนะครับผมเพื่อให้นวมช็อกโกแลตเนี่ยนะครับผมเซตตัวก็ตอนนี้ในช่วงที่เรารอช็อกโกแลตเซตอยู่เนี่ยนะครับสิ่งที่เขาสามารถทำได้ก็คือตัวช็อกโกแลตทรัฟเฟิลนั่นเองตอนนี้นะครับผมเขาทางเชฟจองนะครับก็ได้ใส่ใบโหระพานะครับลงไปในครีมนะครับผมแล้วก็ตั้งไฟอ่อนๆไว้เดี๋ยวนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็ช็อกโกแลตเขาก็มีหลายอย่างนะครับผมก็ใส่ใบโหระพาบ้างใส่พริกก็มีมันไม่ใช่ผัดเผ็ดหอยลายนะผมว่าไม่ไม่พี่ก็ดีเห็นไหมมาเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยพวกคุณก็จะได้มีโอกาสได้กินอะไรแปลกๆแบบนี้หลังจากพักไว้10นาทีเขาก็จะเอาครีมเท่านั้นนะฮะที่มีกลิ่นหอมนะครับผมของโหระพาเนี่ยผสมเข้าไปในช็อกโกแลตอันนี้เป็นเครื่อง emulsifier ด้วยนะครับผมนอกจากจะเป็นเครื่องตีมือธรรมดาแล้วยังทำให้ตีให้เนื้อครีมเนี่ยบางเบาบางด้วยเชื่อไหมว่าผมนั่งมองตั้งนานผมคิดว่าเครื่องนวดหลังโอ้โหน่ากินจริงๆนะสีมันข้นมากเลยคุณไป inside โอเคก็เราก็ไปที่หลุมด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่าเททีเดียวทั้งพิมพ์แล้วก็แบบยัดเข้าไปไม่ใช่นะครับเป็นช็อกโกแลต so you know like you said that you're confident in winning this competition today have you ever have doubts that maybe you can lose why should I as I said if you have a doubt don't join โอ้โหมั่นใจถ้าไม่มั่นใจก็ไม่มาสุดยอดโอเค so now we're gonna put it into the refrigerator right now I put in the refrigerator ครึ่งชั่วโมงกี่นาทีนะครึ่งชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะครับครึ่งชั่วโมงนะครับผ่านไปโอ้ยแน่นอนโอเคก็คือนัทช็อกโกแลตทรัฟเฟิลนะครับที่เราเห็นนะก็คือจะเป็นลูกกลมๆคือเอาลูกที่แข็งแล้วนะที่อยู่ในพิมพ์ออกมาบรรจุในนี้บรรจุในช็อกโกแลตฝาตรงนี้นะครับผมก็บอกมันก็มีส่วนนี่นะครับแบบนี้ครับอ๋อก็คือมีการแบบว่าใส่ลงไปที่นี่เรื่อยๆค่อยๆบีบเบาๆครับแล้วก็ให้เพิ่มขึ้นมาข้างบนตู้เย็นแล้วออกมาก็แล้วปรับเข้าไปในตู้เย็นใหม่นะครับครบ3ขั้นตอนเรียบร้อยตอนนี้เรารอมาก็ชั่วโมงกว่าๆแล้วชั่วโมง15นาทีชั่วโมง20นาทีนะครับลองไปดูกันดีกว่า Let's check it out how it is Yes ครับนี่เลยพระเอกของเราในวันนี้นะครับผมก็คือพิมพ์นวมช็อกโกแลตนั่นเองนะครับผมซึ่งนี่ฮะอยู่ในนี้อยากเห็นมากนะฮะ1ชั่วโมงผ่านไปแล้วมันจะเป็นอย่างไรthe hard part โอ้ยช็อกโกแลตโอ้ยเจ๋งอะเจ๋งมากเจ๋งมากแล้วมันมีเทคเจอร์ของหนังทุกอย่างเลยนะรายละเอียดเพียบเลย so cool looks like real leather so this is like 2 kilos right สีน้ำตาล yes check ประมาณ2 kilos โอ้ย I think it's more than 2 kilos okay so what is that you're gettingA plate. A plate? Oh! 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 Oh!ครับผมวางดวงลูกมิดๆอ่ะโอเคโอเคเอาเสร็จแล้วครับผมโอ้นี่คือเป็นเส้นของเขานะครับผมเสร็จเรียบร้อยสวยงามครับเรียบร้อยครับผมสำหรับเมนูนะครับจากเชฟจองมาร์คเบเดลินนะครับผมที่มีชื่อว่าไทยทรัฟเฟิลครับเดี๋ยวเราจะได้ทานกันนะครับผมเดี๋ยวจะให้เชฟจัดให้ครบสำหรับทุกท่านนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะได้ชิมกันว่าฝีมือของเขาเนี่ยสุดยอดขนาดไหนสักครู่เดียวครับก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วล่ะครับกับบททดสอบแบบ Storytelling หรือคำปริศนากับโจทย์แม่ไม้มวยไทยจนได้ออกมาเป็นเมนูไทยทรัฟเฟิลช็อกโกแลตชัลเลอร์ต้มพร้อมครีมและใบโหระพาจนกลิ่นหอมยอดใส่ในพิมพ์แช่เย็นจนแข็งตัวจุ่มในช็อกโกแลตและผงโกโก้เสิร์ฟพร้อมช็อกโกแลตรูปนวล
ไทยได้อย่างล้ำเลิศความสามารถของเชฟจองนะครับผมสุดยอดจริงๆทำให้เป็นเมนูขึ้นมาสำหรับโจทย์คำปริศนาแม่ไม้มวยไทยนะครับผมถ้าใครพร้อมที่จะชกมวยแล้วก็เชิญได้เลยเอาละนะคุณเหลิมคุณเหลิมเป็นไงครับคุณเหลิมคุณเหลิมคิดว่านะครับกลัวเรื่องกลิ่นมันจะเหม็นเขียวตรงนี้ตัดปัญหาไปเลยนะครับแสดงว่าขั้นตอนแต่ละอย่างการทำความร้อนก็แล้วแต่การกรองก็แล้วแต่เขาพิถีพิถันมีขั้นตอนของเขานะครับแล้วก็ออกมาดีเอาเสน่ห์ของใบโหระพาออกมาได้เต็มที่นี่ผมเรียกว่าความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตนี่เลยครับนี่ครับภูมิใจไหมครับที่เป็นคนไปนำพาเข้ามาที่นี่ภูมิใจมากครับช็อกโกแลตนี่นะครับครับเวลาเคี้ยวไปเนี่ยข้างนอกจะมีความขมๆหน่อยแต่พอข้างในจะมีครีมช็อกโกแลตซึ่งมีกลิ่นโหระพาฟุ้งขึ้นมาแต่ไม่ฟุ้งจนเกินไปมันจะหอมกำลังดีนะครับต้องบอกว่านี่เขาเก่งมากเวลาไปประเทศไหนก็ใช้วัตถุดิบของประเทศนั้นๆได้นวมออกมาเนี่ยเหมือนนวมที่ใช้แล้วจริงๆนะครับเนี่ย คือสมแล้วเนี่ยเขาเป็นเจ้าแห่งช็อกโกแลตเลยครับYes I do have something to say you will enjoy my chocolateเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้เชฟจองนะครับผมจะเลือกท้าชิงกับเชฟกระทะเหล็กท่านใดแล้วผลจะออกมาเป็นยังไงสักครู่เดียวกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับ